ครับสวัสดีครับก้องพงพันธ์ครับเดี๋ยวเราจะมีการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นแล้วนะฮะผมก็เชื่อว่าการเลือกตั้งอย่างเงี้ยมันจะลดปัญหาความขัดแย้งอะไรทั้งหมดได้นะครับก็เอาไปเลือกตั้งกันเถอะมันง่ายนิดเดียวเองนะฮะชอบใครรักใครก็เลือกกันไปตามนั้นเลยเลือกคนที่ชอบพรรคที่ว่าใช่ถ้าไม่อยากจะเลือกไม่ชอบอะไรเลยเมื่อการโหวตได้นะฮะแต่เอาไปเลือกกันเถอะปัญหามันได้จบลงนะฮะแล้วมันเป็นไอ้เลือกตั้งเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดแล้วเพราะทุกคนเนี่ยมันไปลงคะแนนกันได้ไม่งั้นก็อ้างตรงโน้นตรงนั้นตรงนี้ไปหมดนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไปเลือกตั้งกันง่ายๆการที่จะก้าวผ่านความขัดแย้งอันนี้นะครับมันจะต้องใช้เนี่ยแหละครับพลังของมวลชนผ่านกติกาชาติเนี่ยที่พวกเราร่วมกันกำหนดขึ้นมาเองนะครับรักษาประชาธิปไตยไปเลือกตั้งกันนะครับขณะนี้สังคมที่มีความขัดแย้งนะครับมันจะแก้ไขได้ด้วยวิธีการเลือกตั้งเนี่ยแหละครับเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดเลยนะครับผมก็กราบฝากเวียนนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆนะครับพี่น้องประเทศไทยเราทุกคนเลยเนี่ยไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับรับรองได้เลยนะครับมันจะเป็นเครื่องมือและเป็นทางออกที่ดีที่สุดเลยครับอย่างไรก็ตามเดี๋ยวเราพบกันในคูหานะครับสวัสดีครับ